สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Exila Gamer TV นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาพรีวิวเกมมือถือที่กำลังจะเปิดให้บริการในสโตร์ไทยนะครับเป็นเกมแนวกีฬาฟุตบอลนะจากอนิเมะกัปตันซูบาสะนะครับนั่นก็คือเกมกัปตันซูบาสะ S นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้เกมนี้นะครับได้เปิดทดลองเป็นช่วง Close Beta นะครับซึ่งตัวเกมน่ะบอกเลยว่ามันมากแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนะครับใครที่อยากลองเล่นเนี่ยก็เดี๋ยวรอเปิดเกมผมคิดว่าน่าจะช่วงประมาณกลางถึงปลายเดือนพฤศจิกาก็น่าจะเปิดแล้วนะครับก็สำหรับเกมนี้นะมันจะมีโหมดอยู่หลายโหมดมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดเล่นแบบ5ต่อ5นะครับหรือว่า11ต่อ11นะซึ่งแบบมันจะทำให้เราเล่นได้ง่ายนะครับนี่ดูทักษะการเล่นซะก่อนอันนี้จะเป็นแมตช์5ต่อ5นะครับแล้วก็เกมนี้มันจะยิงประตูกันค่อนข้างง่ายนะครับคือมันจะมีกัปตันซูบาสะอันนึงอ่ะที่อยู่ในของ PC แล้วก็ของพวก PS นะครับที่ engine มันจะคล้ายๆของตัวนี้นะแต่ว่าอันนั้นน่ะจะยิงประตูกันค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามันต้องมีการแบบเหมือนต้องดริบบอล2ครั้งก่อนถึงจะกดสกิลไม้ตายิงได้นะแต่อันเนี้ยพอเข้าระยะนะกดยิงได้เลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยตัวเกมนะมีคำอธิบายภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็แมตช์ในการเล่นนะครับใช้เวลาไม่นานไม่เหมือนตัวของภาค PC นะครับของภาค PC ผมเคยเล่นอยู่คือแมตช์นึงมันใช้เวลานานมากนะครับแล้วก็แบบกว่าจะเล่นทีนึงแล้วเนื้อเรื่องมันเน้นไปที่เนื้อเรื่องซะเยอะนะครับสำหรับภาคเนี้ยก็จะเป็นช่วงกัปตันซูบาสะที่อยู่ในวัยมัธยมต้นนะครับก็จะเป็นทีมโรงเรียนนะซูบาสะนี่จะอยู่นันคัตสึนะครับแล้วก็ตัวเด็ดๆที่เป็นตัวคู่แข่งนะก็จะมีโทโฮของเฮียวกะโคจิโร่นะครับไอ้ไทเกอร์ช็อตน่ะนะโอ้แล้วดีซูบาสะที่เปิดมานี่มีไดชูดเลยด้วยนะครับแล้วก็ตัวอื่นนะอย่างมัตสึยามะนะครับนักเตะจากแดนเหนือนะอินซีถลาลมนะแล้วก็มีเหี่ยวนิตะนะครับจากโอโทโมะใช่ไหมแล้วก็มีใครอ่ะมิซุกิจุนเจ้าชายกระจกนะรู้สึกว่าจะมีมิซากิด้วยนะครับซึ่งผมคิดว่าช่วงต้นๆเนี่ยของเกมอ่ะมันจะเป็นแพทที่เป็นนักเรียนนะครับจะเป็นทีมโรงเรียนซะมากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงท้ายๆเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีพวกแมตช์ทีมช่วงทีมชาติเข้ามาผสมนะครับเพราะว่าไอตัวที่ผมบอกนะกัปตันซูบาสะอีกอันนึงอ่ะที่เป็นของ PC อ่ะอันนั้นก็จะมีพวกทีมชาติมาตอนหลังเหมือนกันนะครับจะมีพวกทีมชาติเยอรมันนะคานไฮชไนเดอร์ไฟเออร์ช็อตนั่นน่ะแล้วก็ไอโกมือทองยุโรปอ่ะที่ชอบใช้มือเดียวรับบอลเนี่ยจิโน่เฮอร์นันเดสนะครับอะไรแบบนั้นน่ะแล้วก็มีทีมอื่นฮอลแลนด์ทีมฝรั่งเศสนะคู่หูอ๋อไอเฟลอ่ะเอลซิสปีแอร์กับนาโปลีองอ่ะลูกยิงปืนใหญ่อ่ะนั่นแหละคือเดี๋ยวพวกนั้นผมว่ามันต้องมีเข้ามาเสริมนะครับเมื่อกี้เป็นตัวอย่างสำหรับแมตช์55ไปแล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นแบบแมตช์แบบเต็มทีมบ้านนะครับนี่งานในภาพมีมาซียามะนะอินซีถลาลมแดนเหนือเจ้าชายเรือนกระจกมิซุกินะครับที่เป็นโรคหัวใจมีโคจิโร่ซูบาสะเออเราลืมพี่น้องทาจิมานะไปได้ไงแล้วก็ไอ้เจ้ากองหลังอย่างนั่นอีกโซดะนะแล้วก็ยิโทฮิโอชิรู้สึกว่ามันจะมีแมตช์ที่แบบเราสามารถเล่นกับผู้เล่นคนอื่นได้ด้วยนะครับที่แบบจัดทีมเจอกันอ่ะแต่ผมว่าคนเล่นไอ้นี่เยอะแน่เลยโซดะสไลด์แล้วแบบยิงลูกยิงไอ้นี่ได้ใบวิโกน นี่คือเราสามารถเล่นแบบฟุตบอลจริงเลยก็ได้นะคือไม่ต้องแบบอิงการ์ตูนอนิเมะซูบาสะนะที่แบบจะเลี้ยงหลบ10คนแล้วเข้าไปยิงหรือว่ายิงไดชูครึ่งสนามเราสามารถเล่นแบบเล่นริมเส้นแล้วเปิดเข้ากลางแล้วมีโอเวอร์เฮดหรือหม่งได้นะมันคอนโทรลง่ายเลยครับเกมนี้นะแล้วก็ใช้ปุ่มเนี่ยค่อนข้างง่ายกว่าในของ PC อ่ะของ PC มันจะมีกดปุ่มอะไรก็ไม่รู้มีเกรดมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็อันนี้มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการอัปเกรดตัวละครนะครับแล้วก็มีการสุ่มเอ้ยนี่มันสกายแลนด์เฮอริเคนโอ้โหลูกหม่งโอ้แต่ว่าผู้รักษาประตูวากาเบชิโอ้เอามือปัดอย่างนี้โคตรหยามไม่เอาหมวกตบบอลออกเลยไปหยามเกินนะก็เราน่าจะสร้างทีมของเราขึ้นมาได้นะครับอันนี้อูราเบะนะนี่ลูกส่งนี่จะเป็นท่าไม่ตายเลยแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทาคินะครับทาคินี่เป็นสามประสานชุดเดสึก็จะมีพวกตัวริมเส้นที่ไวอย่างทาคินะเปิดเข้ากลางไปให้คิซุกิเทเป้หรือไม่ก็ซูบาสะโอ้ถ้าเป็นซูบาสะนี่โอเวอร์เฮดนะถ้าเป็นคิซุกินะครับก็จะเป็นลูกหม่งนะเรียบร้อยยิงผู้สาประตูนี่ไปแล้ววากาชิมาสึเคนนายทวารนักคาราเต้รู้สึกว่าเรียกคำว่านายทวารแล้วมันแบบแปลออกมานายตูดหรือเรียกว่าไอ้ตูดโอเคเรียกแล้วขำเรียกโกดีกว่าโอเค
อ่ะตรงนี้ตาจิวนะโอ้โหมีทวินชูตด้วยนะครับโอ้ทวินชูตนี่ก็ถือว่าเป็นลูกไม้ตายที่แบบโหดต้นๆเลยนะสำหรับการ์ตูนเรื่องนี้นะคือแบบยิงแล้วลูกบอลจะสายแล้วก็แรงขึ้นนะครับเนื่องจากกำลังของ2คนโอ้โหดูการแตะหลบว่าแต่ไอ้ทาจิวนะคาซึโอะมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอเห็นมันมีอยู่แค่ไอ้สกายแล็บเฮอริเคนกับไอ้ที่เตะแทงเกิลน่ะเตะเสาโกแล้วขึ้นไปแล้วมงอ่ะนะมีอยู่แค่นั้นนี่ซูบาสะเลี้ยงหลบเลี้ยงหลบทั้งสนามอันนี้เล่นแบบในการ์ตูนเลยนะเนี่ยหลบมันทุกคนแล้วก็หาระยะยิงไดรฟ์ชูตนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะก็สำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับตอนนี้เขาเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าแล้วนะผมคิดว่าเกมน่าจะเปิดช่วงกลางหรือไม่ก็ปลายเดือนนะครับสำหรับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นอีกเกมนึงนะที่ผมบอกว่ามันเป็นเอนจิ้นต้นแบบของภาคมือถือนะครับอันนี้มันจะเป็นกัปตันซูบาสะ Light of New Champion มั้งใน PC นะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเริ่มต้นที่ช่วงภาคนักเรียนเหมือนกันนะครับมัธยมต้นนะแล้วก็มันจะยิงยาวไปจนถึงทีมชาตินะครับก็จะเป็นเจแปนยูธนะครับพวกอายุไม่ต่ำอายุไม่เกินกี่ปีอ่ะนั่นแหละมันเป็นยุวชนโลกนะครับอย่าเห็นป่ะเอนจิ้นตัวเกมมันจะคล้ายกันเลยนะครับแต่อันนี้จะเล่นยากกว่าเพราะว่ามันปุ่มมันเยอะแล้วต้องกดหลายอันต้องมาหลบ2ทีแล้วเวลาโดนหลบไปปุ๊บเนี่ยมันจะไม่เหมือนอันนั้นนะโดนแท็กกันง่ายมากนะครับตัดบอลมาเอาตัดไม่ได้เลยเฮ้ยยิงแบบนั้นเลยเหรออันนี้ก็จะเป็นแมตช์เต็มนะถ้าในคุมภาพมือถือนะครับจะภาพคล้ายกันเลยแต่ว่าตัวเกมอาจจะช้ากว่านิดนึงนะครับเอาละจังหวะนี้เลยโอ้โหโดนจะยิงเนี่ยโดนตลอดนะถ้าเป็นของภาคมือถือมันจะง่ายกว่านะครับอันนี้เล่นยากยิงถ้าเล่นกับคนยิ่งยากเลยล็อกหลบมายิงข้ามคานซะอย่างนั้นอันนี้ก็ผมมาลองเล่นให้ดูนะว่าลักษณะจะคล้ายๆกันนะครับถ้าเกิดเล่นในโปรแกรมจำลองเครื่องคอมเนี่ยมันก็สามารถใช้จอยต่อได้นะครับเนี้ยอันนี้ผมก็ใช้จอยเล่นนะแล้วก็ไอ้ลูกยิงโอ้โหจะยิงก็ยิงไม่ทันนะทีเนี่ยลักษณะเอนจิ้นของตัวเกมมันอันเดียวกันนะครับอันนั้นคือมันจะพอร์ตไปเป็นของมือถือเนาะสำหรับภาคเอสนะครับไอ้โดนแล้วอ่ะไทเซอร์โคนะลาโซพาร์คลูกเปิดใบมีดโกนเอาโดนตัดเฉยแต่คร่าวๆคือลักษณะการเล่นหรือว่าตัวเกมนะครับจะคล้ายกันเลยนะครับเอาแล้วลูกนี้แหละได้ยิงสักทีไอ้ก็ช็อตเนี่ยของอันนี้มันจะยิงกันยากนะครับแต่ของมือถือเนี่ยเขาปรับมาให้เล่นง่ายกว่าเขาจะมันกว่านะครับอันนี้ยิงยากจริงแล้วก็แบตหนึ่งอ่ะจะนานมากเนี่ยเห็นป่ะเล่นมาแป๊บเล่นมาตั้งพักหนึ่งแล้ว12นาทีในเกมถือว่ามันจะเล่นไปแป๊บหนึ่งมันจะเบื่อเร็วมากแต่ถ้าเป็นของมือถืออ่ะกับตาซูบาสะเอสอ่ะมันสนุกกว่ากันเยอะเท่าที่ผมลองมานะทาวินชูตแต่หลักการก็คือหาพื้นที่นะครับยิงโอ้โดนบล็อกอีกแล้วโอ้โหดูดิขนาดยิงไม้ตายได้ยังเข้าไม่ได้ยังไม่เข้าเลยโดนบล็อกเฉยนี่ขนาดเจอแค่ทีมฮอลแลนด์นะไม่เจอตัวบล็อกอย่างเกียวจุนกวงนี่มันเคาน์เตอร์เป็นลูกเตะมังกรมาเลยนะซึ่งของภาคนี้มันมีนะแล้วผมก็คิดว่าเดี๋ยวของมือถือถ้าเกิดเกมมันอยู่ระยะยาวนะครับมันก็น่าจะไปถึงแพทนี้แหละเพราะว่ามันเอามาจากเอ็นจิ้นตัวเดียวกันนะตีเนี่ยเกียวจะเขตโทษก็ไม่ฟาวเกมนี้ไม่ต้องสนใจโอ้ยขาจะหักเอามิซุกิจอมผิวเราจอมผิวเราแตะหลบหมดแล้วสไลด์ชูตลูกไซโค้งแต่ว่าเนี่ยยิงยากมากนะของภาคเนี้ยที่ผมบอกนะครับ
คือโหหนืดอะต้องยิงจนกว่าเกียรติของโกมันหมดนะครับแต่ถ้าในของมือถือมันยิงแล้ววัดกันที่ค่าพลังเลยนะครับการอัปเกรดหรืออะไรแบบนั้นเลยแต่กระสือดูโอ้ทำชิ่งโอ้ยโดนอีกแล้วโอ้มันแตะรอดขาเราเอาบอลมาเอาแล้วลูกนี้แหละได้ประตูแน่ได้ชูตใกล้ขนาดนี้ต้องเข้าแล้วโอ้ยังไม่เข้าอีกเรือเหนียวเกินกินเกากระป๋องเป็นอาหารหรือไงอีกทีสิโอ้โหยังไม่เข้าอีกเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะถ้าเป็นของภาคใน PC นะครับมันจะยิงกันยากอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเก็บเกจเก็บอะไรเยอะโอเวอร์เฮดไปลูกนี้ต้องเข้าแล้วโอ้ติดบล็อกอีกมันจะเดี่ยวกันมากนะมันจะไม่มันนะถ้าในของมือถือยิงกันแบบ5ลูก6ลูกเพลินนะครับได้เกียร์แล้ว1 2ทวีชุดเอาไม่ใช่เหรอโอ้ลูกนี้ไม่เข้าหรอกติดอีกแล้วเนี่ยแมตช์นึงมันจะนานกว่ากันเยอะนะถ้าเป็นของ PC นะครับแล้วผมยิงมันไม่เข้าเลยเนี่ยเอาลูกนี้เนี่ยอีกันช็อตโอติดล็อกครับตรงหลังวิ่งมาขวางโอ้ได้แล้วนะโหดูดิเห็นมาอันเนี้ยคือเล่นกว่าจะได้ประตูนึงต้องยิงไปเกือบ10ลูกอ่ะนะครับมันจะไม่เหมือนของมือถือนะครับมือถือจะง่ายกว่านะอันนี้เราก็มาดูลองให้ดูคร่าวๆนะครับว่ามันมาจากเอนจิ้นตัวเนี้ยแล้วแพทการอัปเดตมันก็น่าจะไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็น่าจะมีพวกทีมชาติพวกเนี้ยมาทีหลังนะครับมีไอ้ไบอันไคฟอร์ดนั่นแหละแล้วก็ตัวอันนี้พวกทีมเยอรมันนะเอ้ยไม่ใช่ทีมเยอรมันทีมโปแลนด์นะครับโอ้โหโดนแท็กกระเด็นโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้เราลาไปเท่านี้ก่อนละกันนะครับถ้าใครที่ชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ช่องผมไว้นะครับส่วนใครที่อยากเล่นเกมนี้ของเวอร์ชันมือถือนะครับซึ่งผมบอกเลยว่ามันกว่าของเวอร์ชัน PC แน่นอนนะเนี่ย PC ครึ่งแรกตั้งนานยิง9ลูกได้ประตูเดียวนะมันจะน่าเบื่อกว่านะครับก็ไปไอ้นี่ไว้กดลงทะเบียนล่วงหน้าไว้นะครับกัปตันซื้อภาษา Sนะมีภาษาไทยด้วยนะของเวอร์ชันมือถือนะครับโอเควันนี้ลาไปก่อนแล้วครับบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ